ตอนนี้ผมยังอยู่ที่โตเกียวครับตะเวนเที่ยว11วันและข้ามมาที่เกาะโอไดบะครับเมื่อคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ครับพาไปที่จอยโพลิสแล้วก็กันดั้มเบสเดินมาหลายวันครับเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมากๆเลยเดี๋ยวไปแช่ออนเซ็นกันที่ออนเซ็นโมโนกาตาริรีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนใครกับทีสามบีบังเอิญทั่วแชร์ด้วยนะในสุดก็ถึงแล้วครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแช่น้ำร้อนกันที่ออนเซ็นนะครับโอไดบะออนเซ็นโมโนกาตาริ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 โอ้ยเมื่อยเท้าไปดีกว่าสำหรับการเดินทางมาครับก็นั่งรถไฟสายยูริคาโมเมะมาลงที่ตึกเทเลคอมเซ็นเตอร์ได้เลยเดินต่อมาแค่7นาทีก็ถึงส่วนวันนี้ผมครับเดินทางมาจากตึกไดเวอร์ซิตี้ครับใช้วิธีเดินมาครับประมาณ20นาทีนะที่หนึ่งครับที่เราจะได้สัมผัสความเป็นญี่ปุ่นนะครับคือที่ออนเซ็นโมโนกาตารินะครับเพราะว่าเขาจะมียูกะตะให้เราใส่ด้วยนะพอมาถึงนะครับเขาก็จะให้เราเลือกชุดยูกะตะครับซึ่งผู้ชายเนี่ยก็จะมีประมาณ4ลายนะผู้หญิงเนี่ยมีประมาณ6ลายครับให้เราเลือกครับแล้วเราก็เปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยครับนี่แบบนี้นะฮะเวลาใส่ชุดยูกะตะเนี่ยตอนนี้เราใส่ชุดชั้นในไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเวลาเราลงแช่น้ำร้อนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยถอดอีกทีนึงครับสะดวกกว่าแล้วก็ประหยัดกว่านะครับโดยการจองตั๋วผ่านเคลุกครับใครที่อยากมาแช่น้ำร้อนแบบนี้นะราคาประหยัดประหยัดนะครับสามารถกดได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเลยครับส่วนเข้ามาครับบรรยากาศภายในก็จำลองงานเทศกาลญี่ปุ่นในสมัยเอโดะครับทำให้เราดื่มด่ำกับความเป็นญี่ปุ่นได้ดีจริงๆเลยจริงๆคนที่มาญี่ปุ่นราคาประหยัดนะครับไม่อยากไปเช่ากิโมโนแพงๆแต่อยากมีรูปถ่ายกับชุดแบบญี่ปุ่นอย่างชุดยูกะตะแบบนี้นะครับแค่เข้ามาที่ออนเซ็นโมโนกาตาริเนี่ยผมก็ว่าคุ้มค่าแล้วนะจริงใครมาที่นี่แนะนำให้มาช่วงบ่ายๆหรือช่วงกลางวันจะดีกว่านะเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยบางโซนเขาก็ปิดบริการละอย่างโซนที่ให้นอนนะครับหรือโซนที่เป็นสปาแช่เท้านะครับส่วนบริการอื่นครับไม่ว่าจะเป็นการนวดเป็นสปาหินร้อนสปาแช่เท้านะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับส่วนที่เราจ่ายมาจากด้านหน้าเนี่ยจะแช่ออนเซ็นได้นะครับรวมกับแช่เท้าได้นะครับนี่ครับแล้วก็ที่นี่นะครับยังมีสปาปลาด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมมาค่อนข้างดึกนะครับมาประมาณ2ทุ่มครับนี่ฮะนี่ก็เป็นบ่อแช่เท้านะครับนี่ครับแล้วตอนนี้ครับคุณหน้าเป็นสีน้ำเงินเลยนะฮะเพราะว่าไฟเป็นสีน้ำเงินนะครับตอนนี้เราก็แช่อยู่กันในบ่อสปาเท้าใช่ไหมพี่วับใช่สบายไหมสบายอุณหภูมิน้ำที่นี่นะครับก็ไม่ได้ร้อนมากนะประมาณสัก35ถึง40องศาได้ครับแช่สบายๆเลยนะครับคือจริงเนี่ยถ้าใครอยากถ่ายรูปสวยๆเนี่ยน่าจะต้องมาตอนกลางวันครับเพราะว่าตอนกลางคืนทุกคนจะหน้าเป็นสีฟ้าไปนี่ก็เป็นสีฟ้าอย่างนี้นะถ้ามาแช่น้ำแล้วรู้สึกหิวเนี่ยก็สามารถเดินหาของกินได้เลยที่นี่เนี่ยของกินเต็มไปหมดเลยครับครับสำหรับอาหารที่นี่ครับราคาก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แพงมากนะครับประมาณที่ 1,000 เยนครับร้านนี้ก็มีนะครับเป็นอูด้งราเมงนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ 6-700 เยนเท่านั้นเองนะครับทาโกยากิข้อห้ามเกือบทุกแห่งของออนเซ็นญี่ปุ่นนะครับก็คือคนที่มีรอยสักครับไม่สามารถลงไปแช่บ่อน้ำร้อนรวมได้นะครับแต่ว่าสามารถมาแช่เท้าได้นะแต่ว่ายังไงก็ตามครับก็ปิดรอยสักจะให้เขาเห็นหน่อยละกันครับกิจกรรมอื่นๆนะครับเราก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่ประมาณ 3-400 เยนนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อตักเรียกอะไรตักปลาแล้วถ้าเกิดใครอยากนอนที่นี่ครับก็มีห้องให้นอนด้วยนะครับ1คืน 4,620 เยนชั้นบนนะครับก็จะมีสปานะครับอันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับแล้วก็มีเก้าอี้นวดนะครับแบบหยอดเหรียญนะอันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับนี่มีนวดเท้านี่มีนวดเท้าด้วยครับก็ต้องหยอดตังค์เพิ่มนะอันนี้ที่นี่ครับเมื่อเราเข้ามานะครับเราไม่จำเป็นต้องพกกระเป๋าตังค์แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะมีเป็นคีย์การ์ดแบบนี้ครับเราอยากจะซื้ออะไรเนี่ยให้ใช้ตัวนี้สแกนกับตู้ได้เลยนะครับเมื่อออกมาแล้วครับเราจะต้องเอากุญแจครับไปสแกนคืนนะครับเพื่อเช็คว่าเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ต้องจ่ายเงินนะฮะครับพอเราใช้บริการเสร็จครับเราก็มาชำระค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับอ๋อตอนที่เราจะออกเหมือนเราต้องเอาอันนี้โชว์เขาอะค่ะแช่ออนเซ็นจนหายเมื่อยตัวหายเมื่อยเท้ากันไปแล้วครับในวิดีโอหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวย่านอาซากุสะเอาใจสาวๆรีวิวเช่าชุดกิโมโนเดินเล่นถ่ายรูปถนนนากามิเซวัดเซนโซจิและหาของกินสุดอร่อยในย่านนี้
รีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนใครกับ T3B บังเอิญทั่วแชร์ด้วยนะ